ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมีรักนักสะสมเรียนเก่าแม่เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนำทางยกตัวอย่างเหรียญชนิด10บาทนะครับมา4เหรียญ4ปีพศมารีวิวให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นรุ่นใหม่นะหรือว่ารุ่นเก่านะครับที่มาให้มารับทราบข้อมูลครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลครับความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับบางทีถ้าสำหรับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับก็อาจจะเป็นการให้ข้อมูลนะครับของเหรียญนะครับเพื่อเพิ่มความรู้นะครับเพิ่มความน่าสะสมของเหรียญนะเพิ่มการแนะนำนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับที่น่าสะสมแล้วก็มีราคาที่สูงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้ง4เหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลหาคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับคือเหรียญ10บาทครับปีพ.ศ. 2537นะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทนะครับปีพ.ศ. 2517ก่อนที่เราจะได้ไปฟังไปชมเรื่องราคานะครับเราก็มาควรจะรู้ข้อมูลของเหรียญนะครับว่าข้อมูลของเหรียญนั้นเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรในเหรียญเหรียญนี้กันบ้างนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีครับสีขาวและสีทองครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเราก็มาดูข้อมูลด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นอักษรเบลครับที่มีลักษณะเป็นจุด4จุดนะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับก็จะมีความหมายบอกว่า10ครับเพื่อมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกครับแก่ผู้พิการทางสายตานะครับจะได้รับทราบราคานะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลข10ไทยครับและเลข10อาหรับิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2ด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนรอบประเทศไทยและส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2537นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่150ล้านนะครับ 598,831 เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับจำนวนยอดเหรียญที่ผลิตนะครับแต่เรื่องราคานั้นก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับราคานะครับของเหรียญปีพ.ศ. 2538นี้ครับสำหรับราคาที่เป็น UNC นะครับราคาจะอยู่ที่เหรียญละ100บาทนะครับตอนนี้นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับนั่นควรจะไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับนั่นก็คือเหรียญอาจจะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญไส้แตกนะครับเนื่องจากว่าเหรียญชนิดนี้ครับมีการซื้อขายกันขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับสำหรับกลุ่มคนนักสะสมเหรียญครับบางคนก็ชอบเหรียญเนื้อเกินครับบางคนก็ชอบแบบเหรียญไส้แตกนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตค่อนข้างจะน้อยครับหรือเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับนะครับราคาอาจจะสูงขึ้นถึง500ถึง800บาทกันเลยทีเดียวนะครับต่อเหรียญจึงอยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้ลองมองหากันนะครับอย่าไปมองแค่ว่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญที่มีอายุเยอะนะครับให้มองที่ลักษณะความพิเศษของเหรียญด้วยนะครับเผื่อจะได้พี่ๆน้องเผื่อจะได้มีราคากันนะครับบางคนก็มีความสุขครับที่ได้เก็บเหรียญบางคนก็มีความสุขนะครับที่ขายเหรียญแล้วได้เงินมานะครับช่วยจุนเจือชีวิตประจำวันนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2532นะครับ
เป็นเหรียญอีกรุ่นนึงนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้พี่ๆน้องๆนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างอายุอนามก็จะเยอะนะครับ30กว่าปีมาแล้วสำหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ถึงยอดผลิตจะเยอะนะครับแต่ก็สังเกตก็มองว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับสำหรับข้อมูลของเหรียญนะครับโดยทั่วไปก็จะคล้ายๆกันนะครับกับเหรียญปีพ.ศ. 2537นั่นก็คือครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนว่ารัชกาลที่9นะครับอยากให้พี่น้องสังเกตนะครับช่วงขอบเหรียญช่วงนี้นะครับเหมือนว่าเหรียญที่จะเป็นเหรียญไส้แตกครับแต่ก็ยังไม่แตกนะครับถือว่ายังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะปกตินะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ส่วนวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเราก็มาดูข้อมูลด้านหลังกันต่อนะด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกันครับกับปีพ.ศ. 2537นั่นก็คือตรงกลางเหรียญ นะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2ส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าพ.ศ. 2532นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2532นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็แสงเทียนมองว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากมากๆแล้วนะครับเนื่องจากว่าส่วนมากจะอยู่กับกลุ่มคนนักสะสมเหรียญรุ่นเก่าซะมากกว่านะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็นักสะสมรุ่นใหม่ก็แสงเทียนแนะนำนะครับให้ปีดูเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะกว่านี้นะครับหรือว่าเหรียญที่ใหม่กว่านี้นะครับเนื่องจากว่าการสะสมเหรียญครับก็เป็นการออมเงินชนิดนึงครับเราสะสมได้เท่าไหร่เราก็มีเงินอยู่มากแค่นั้นนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2532นี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ120บาทครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญ10บาทเหมือนกันนะครับนั่นก็คือปีพ.ศ. 2539นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่ายอดผลิตออกมาอยู่ที่ประมาณ10กว่าล้านนะครับเราก็มาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ลักษณะโดยทั่วไปของเหรียญครับจะคล้ายๆกันกับ2เหรียญที่ผ่านมาแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนวงขอบนอกครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบข้อมูลด้านหลังนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือตรงกลางเหรียญ นะครับจะมีพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะเป็นอักษรเบลครับจุด4จุดนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10เบื้องล่างก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2สำหรับด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2539นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ นะครับรุ่นปีพ.ศ. 2539นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่17ล้านนะครับ 86,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าน้อยครับถ้าเทียบกับ2เหรียญที่แสงเทียนรายงานมาข้างต้นนี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ250บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหรือถ้าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้ครับแสงเทียนแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับนั่นก็คืออาจจะมีเหรียญพิเศษบางอย่างครับอาจจะมีเรือหรือว่าเสียนกลับนะครับ
เสียนตรงนะครับขออภัยครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นนี้เสียนตรงนะครับหลังวัดครับจะเป็นเสียนตรงก็จะมีราคาสูงครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะยากครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2545นั่นเองนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่แสงเทียนอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้รับชมรับทราบข้อมูลกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญปีพ.ศ. 2545นะมียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ60-70ล้านนะครับแต่ราคาก็ยังดูค่อนข้างจะสูงอยู่ดีนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญ นะครับข้อมูลของเหรียญครับก็จะคล้ายๆกับเหรียญ3เหรียญ นะครับที่รายงานมาข้างต้นแล้วครับนั่นก็คือครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะ2สีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มมน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับตรงกลางเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10เบื้องล่างครับจะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาหรับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนั่นก็คือปีพ.ศ. 2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2545นะมียอดผลิตอยู่ที่61ล้านนะครับ 333,000 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะพบเจอได้ง่ายนะครับสามารถพบเจอทั่วไปครับตามสถานที่ต่างๆนะครับอาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือร้านค้านะครับร้านกาแฟก็น่าจะมีนะครับแสงเทียนเองนะครับก็มีอยู่หลายเหรียญเช่นกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้ครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับจึงเป็นอีกเหรียญนึงครับอีกแนวทางนึงซึ่งอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญได้เริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีคุณค่ามีสวยงามนะครับมีความสวยงามนะครับบางทีนะเหรียญรุ่นนี้อาจจะเหลือไม่ครบนะครับเนื่องจากว่าทางกรมกษัตริย์ได้เรียกเก็บข้อมูลได้เรียกเก็บเหรียญคืนเป็นบางส่วนรอบไม่แน่นะครับจำนวนยอดผลิตเหรียญที่แสงเทียนนำทางแนะนำไปนี้นะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ครบหรือเปล่านะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ